นี่ไงล่ะเฮียจอหูเฮียตกใจหมดบึ้มเดียวเลยจอเฮียเอาล่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ที่ Everglade นะครับในเกม Fishing Planet นะครับแล้ววันนี้เราจะมาล่าปลาช่อนเหนือกันถือว่าเป็นการฆ่าเวลานะครับเพราะว่าเควสเซนต์แพทริกเดย์เราก็เหลือแต่ขับเรือแล้วนะครับเพราะว่าเควสที่ให้เอาเหรียญโคเวอร์คอยไปแลกอ่ะเราไม่ไหวจริงๆนะครับมันต้องใช้เหรียญเยอะมากเลยเหลือแค่3ชิ้นนะครับของเหลือ3ชิ้นแต่ต้องใช้เหรียญประมาณ 4,000 เหรียญเราเลยทำต่อไม่ไหวนะครับฉะนั้นแล้วเราจะตัดเควสนี้ทิ้งไปเลยนะถ้าใครดูคลิปนี้ก็ให้รับรู้ไว้เลยนะครับว่าเราไม่ต่อที่เควสนั้นแล้วนี่ไงล่ะอุ้ยดุจัดคือความแรงน้องคือแบบเอาเรื่องอ่ะและปลาช่อนเหนือจะอยู่กับเราเฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับในบทอีเวนต์นี้เราก็ไปแล้วนะไม่ใช่ปลาที่ถูกบรรจุในบ่อแบบปกตินะครับเป็นปลาอีเวนต์นะโอ้โหไม่เข้าเลยอะแม่เจ้าเหยื่อที่ใช้ตีเนี่ยเหยื่อธรรมดาเขาก็กินนะครับแต่อันนี้เราใช้ไอริสแบทิกนะเป็นเหยื่อของอีเวนต์นี้แหละก็อาจจะกินง่ายกว่าหน่อยอย่างเราใช้แบจิกธรรมดาหรือใช้พวกวอลเกอร์ป๊อปเปอร์ธรรมดาก็อาจจะกินเหมือนกันนี่ดูตัวดูหัวเบิ่มเลยหัวเบิ่มเลยไปอีกแล้วไปอีกแล้วเหมือนจะหมดแล้วนะนี่ไงดูหัวนึกว่าก็อดซิลล่านึกว่าอนาคอนดาหูดูดิชัดปะชัดพอปะเบิ่มตัวเนี้ย10โลครับผมหมดแล้วขึ้นมาสิลูกขึ้นมาสักทีสิลูกอยากเห็นหน้าแล้วเนี่ยเย้ไหนวะหมดจริง 12.2 โลไปงานล่ะ12โลได้เงิน500เองเนี่ยดูตัวดิดูลายนะครับลายอย่างนี้คือไม่ใช่ปลากระส่งนะเว้ยมันคือปลาช่อนเหนือนั่นแหละชัดเจนนะครับลายกูนึกว่างูเหลือมกินดุกินดีกินไวแต่คือกัดแรงอ่ะบ๊อบเลยทีเดียวในคำเดียวเดี๋ยวรอดูไม้นี้เข้าไหมวุ้ยไล่นี่ไงล่ะเฮียจอหูเฮียตกใจหมดบึ้มเดียวเลยจอเฮียแม่เจ้าฝันหนีดีฟอร์หมดถือว่า2ไม้ติดนะครับนี่ขนาดเซตเบ็ดเซตเวล30กว่านะคันลอก11กิโลอ่ะคันเวล30ลอกเวลประมาณ32แล้วเอ็นเป็น10กิโลทั้งคู่นะครับทั้งเอ็นและลีดนะบึ้มเลยทีเดียวมันสวบทีเดียวคำเดียวหมดเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยคือระดับปีศาจมอนสเตอร์เดมอนภัยพิบัติระดับหมอลำซิ่งตัวนี้เท่าไหร่เมื่อกี้12โล3ขีดนะตัวนี้11โลแต่เข้าดุจัดเลยตัวเนี้ยแบบคือมาเข้าตอน8เมตรสุดท้ายอะรอดซะพ่อตกกระจายหมดคือช่วงนี้ใครอยากจะท้าทายหรือปลาตัวนี้ยังไม่ได้ก็มาลองตกกันดูนะครับถือว่าตกให้มันเป็น achievement ตัวเองนะให้มันเป็นเกียรติประวัติแล้วกันถึงจะไม่เหมาะกับการฟาร์มก็เถอะก็ตกสนุกครับปลามันแรงดีเผื่อใครชอบความท้าทายมาดูไม้นี้จะกินอีกไหมสามไม้ติดโชว์ไปทีนี่ไงล่ะเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่ใช่หรอตัวนี้เหมือนไม่ใช่เลยครับมันเบานะตัวนี้โอ้เป็นพีคอกแบดแหมมันควรจะกินแรงกว่านี้นะพีคอกแบดครับผมฝั่งนี้ล่ะลองฝั่งนี้หน่อยโอ้โหแบดอีกแล้วเข้าทุกไม้นะถึงจะไม่ใช่ตัวสไนเคสก็เถอะแต่ก็เข้าทุกไม้อยู่ปลาอื่นนะไม่เหงาถือว่าไม่เหงาครับเหยื่อที่ใช้เป็นไอริสแบจิกนะครับได้จากเควสนะได้จากหมุนเควสนะครับในร้านเหมือนจะไม่มีขายเลยแหละขาดไปแล้วตัวหนึ่งด้วยเมื่อวานนี้ไปตกบ่อ4มาในไลฟ์ขาดไปเลยอู้อันนี้ใช่แน่
อุ้ยกิน30 เมตรเลยนะมันกูแล้วทีนี้กินสักไกลเลยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้แน่นอนครับต่อให้เป็นโบฟินก็ไม่แรงขนาดนี้นะลากเข้าป่าไปแล้วน้องขึ้นบกไปแล้วสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่วะเริ่มไม่มั่นใจแล้วมันมีความสีน้ำตาลอยู่อ่ะน่าจะใช่มั้งเออใช่หัวขนาดนี้เป็นอะไรไปไม่ได้แล้วครับนอร์ทเทิร์นสเนคเฮดหรือปลาช่อนเหนือ12 โลแล้วอย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับผมใครยังไม่เคยมาตกก็มาลองมาตกซะนะก่อนอีเวนต์มันจะหมดนะครับเอาคันอย่าปอมาลองดูนะบ่อ18บ่อ4บ่อ10มีหมดเลยเดี๋ยวธรรมดาก็กินนะครับอาจจะกินน้อยหน่อยแต่ก็ยังกินอยู่ดีแหมแน่นจังละน้องหมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วครับหมดแล้วน้องหมดแล้ว10เมตร1เนาะเอาไปนึ่งใส่ผักแบบคนอีสานหมดแล้วแหละหมดแล้วแหละนี่ไงลอยคอแล้วมอบตัวไส้หนุ่ม 11.7 ไม่ได้ตกยากขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นเบ็ดที่สูงกว่าก็เอาก็อาจจะเอาขึ้นง่ายหน่อยอันนี้ขนาดเบ็ดเวล30แล้วนะครับปลา10กิโลจริงๆแล้วมัน10กิโลก็จริงอ่ะแต่ความแรงมันเท่ากับ15กิโลได้เลยนะผมว่านะคือพละกำลังเขาก็คงมิดหลอดอยู่อ่ะแล้วด้วยเป็นปลาอีเวนต์ด้วยอ่ะเอาล่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถือว่ามาล่าปลาช่อนเหนือให้ดูแล้วกันนะครับมีทุกบ่อนะครับทุกบ่อที่ร่วมรายการนะสังเกตบ่อที่มีใบโคลเวอร์อยู่บนหัวนะครับในช่วงกิจกรรมนี้นะเป็นใบโคลเวอร์3แฉกหรือ4แฉกนี่แหละอยู่บนหัวนั่นคือบ่อที่ร่วมรายการจะมีไอ้ตัวนี้น่าจะทั้งหมดนะครับสะดวกบ่อไหนก็ไปลองตีๆกันดูนะเอาแบจิกไปตีก็ได้น่าจะกินเหมือนกันนะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ